เอาแล้วครับและตอนนี้ฟู้ดแพนด้าก็ส่งกล่องอะไรมาให้ผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่ามันเป็นกล่องอะไรครับหลังจากที่ทำวิดีโอผมทำวิดีโอเรื่องการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับฟู้ดแพนด้าไปแล้วนะครับนะครับทำวิดีโอไปเนี่ยมีแต่คนถามว่าโอ้โหแต่ละคนยังไม่ได้ฟู้ดแพนด้าตอบกลับไม่มีการตอบกลับจากฟู้ดแพนด้าเลย 3-4 เดือนก็แล้วนะครับบางคนทุกวันนี้ก็ยังมาถามผมอยู่เลยสมัครไปทั้ง3เดือนสมัครไป10รอบสมัครไป5รอบแล้วฟู้ดแพนด้าก็ยังไม่ตอบกลับในอีเมลกลับมานะครับว่าเราได้รับเป็นพาร์ทเนอร์หรือยังหรือเซ็นสัญญาหรือยังนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะขอพูดย้ำอีกทีนึงก็คือกับลองกลับเข้าไปดูวิดีโอที่ผมทำไว้นะครับก็คือตอนนี้ทุกคนนะครับจะรู้ว่า Food Panda เขามีออฟฟิศอยู่ของทุกจังหวัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีการFood Panda ยังไม่ตอบกลับมาเนี่ยให้เข้าไปที่ออฟฟิศของ Food Panda เลยครับเข้าไปหาเซลล์นะครับเพื่อแจ้งกับเซลล์ว่าเรามีร้านค้านะครับถ้าเซลล์เขาเห็นด้วยว่าร้านค้าอยู่ที่ไหนยังไงเขาก็จะไปดูร้านค้าของเรานะครับหรือเราไม่มีร้านค้านะครับแต่เราอยากจะทำอาหารเราก็พาเซลล์ของ Food Panda เนี่ยไปดูที่บ้านก็ได้นะครับหรือที่เราจะทำอาหารนะครับไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรจะทำป้ายอย่างน้อยต้องมีป้ายนะครับเป็นชื่อร้านที่เราจะทำกับ Food Panda ไว้นะครับกรณีที่ไม่มีหน้าร้านนะครับโอเคทีนี้ผมทำวิดีโอไว้2วิดีโอแล้วนะครับวิดีโอแรกก็คือสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ Food Panda ถูกไหมฮะวิดีโอที่2ก็คือวันนั้นเซลล์มาหาผมก็เลยบอกว่าเป็นวิดีโอที่บอกว่าเซลล์มาหาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็ทำการเซ็นสัญญากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับ Food Pandaแนะนำให้ไปที่ออฟฟิศของแต่ละจังหวัดเลยครับ Food Panda อยู่ที่ไหนให้เสิร์ชหาดูนะครับแล้วเราก็ไปสมัครกับเขาแล้วก็ทำการเซ็นสัญญากับเขานะครับเอาละครับทีนี้มาต่อหลังจากที่ผมทำวีโอไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเซ็นสัญญากับเซลไปเนี่ยเซลมาหาที่บ้านนะครับถ้าดูวีดีโอที่2นะครับนี่ก็เป็นประมาณอาทิตย์ที่3นะครับประมาณ3อาทิตย์นะครับเขาถึงส่งกล่องน่าจะเป็นแท็บเล็ตหรืออะไรสักอย่างนะครับมาเปิดดูเลยเนาะอันนี้ผมได้วันนี้วันที่18มิถุนายน2563นะครับเดี๋ยวผมจะลงวิดีโอให้ดูก่อนว่าวิดีโอทำวันที่เท่าไหร่นะครับที่เซ็นสัญญาวันนั้นเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าวันนี้ที่ได้รับของเนี่ยคือวันที่18มิถุนายน2563เนี่ยมันห่างมากี่วันแล้วนะครับจากที่ทำวิดีโอนะครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอกันเลยนะครับผมจะเอาวิดีโอมาตัดต่อสั้นๆให้ดูอีกทีเนาะนี่ก็เป็นวิดีโอนะครับที่เราทำไว้ประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วจะเห็นว่าด้านล่างใต้วิดีโอนะครับถลกลงมาตรงการดู109ครั้งเห็นไหมฮะเป็นวิดีโอที่ทำ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าที่เราได้รับแท็บเล็ตมาเนี่ยก็คือประมาณ3อาทิตย์หลังจากทำวิดีโอนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันต่อเลยครับเอาละครับทีนี้เราก็เปิดกันเลยนะครับลุ้นไหมฮะถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าผมทำแก๊ปฟู้ดไปแล้วนะครับไม่ได้รอฟู้ดแพนด้าเพราะว่าที่หลายๆคนถามผมในมาใต้คอมเมนต์นะครับว่าโอ้โหพี่หนูสมัครไปตั้ง2เดือน3เดือนสมัครไป10รอบ5รอบก็ยังไม่ตอบกลับก็อย่าลืมนะครับไปที่ออฟฟิศเลยครับไม่ต้องรอแล้วครับเพราะว่าฟู้ดแพนด้าคิวมันเยอะนะครับเอาแล้วครับเปิดไงวะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะน่าจะยกทางนี้ขึ้นมาแล้วครับลุ้นนะฮะว่ามันเป็นอะไรนี่นะครับดูนะครับเป็นกล่องสีชมพูแบบนี้นะครับนี่นะครับแน่นอนน่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือเขาเรียกว่าตัวที่เราคอยรับออเดอร์นะครับพูดภาษาง่ายๆเนาะภาษาบ้านๆเลยอันนี้โอ้โหมีนามบัตรมาให้ด้วยเขียนว่า50บาทนี่เดี๋ยวไม่รู้จะเห็นไหมมันจะโฟกัสไหมเนาะเนี่ยครับมีนามบัตรมีบัตรมาให้น่าจะเป็นบัตรอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูกันขอแว่นนิดนึง Here is 50บาท Ross of Goose Food Treat Yourself ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเขามีให้สแกนบาร์โค้ดเดี๋ยว
ต้องถามเซลล์อีกทีนึงนะครับโอเคเอาละครับอันข้างล่างเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเขียนว่า closed สั่งร้านนี้ล่วงหน้าผ่าน Food Panda ด้วยโอ้โหเจ๋วอ่ะโอ้โหก็คืออันนี้น่าจะเป็นป้ายสำหรับแขวนหน้าร้านเรานะครับว่าเราเปิดแล้วเราปิดแล้วก็เราควรจะแขวนไว้ใกล้ๆกับถนนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวคนก็มาสแกนที่นี่ได้นะครับผมเดาอย่างนั้นนะเดี๋ยวต้องรอเซลล์เข้ามาอบรมอีกทีนึงเอาละครับทีนี้เรามาดูกันตรงนี้โอ้โหรอกันมานานเนาะแม้แต่ผมเองผมทำวิดีโอไว้ผมก็รอมาหลายเดือนนะครับจนกระทั่งมาเจอเซลล์เนี่ยแหละครับโอ้นี่ข้างหลังเขามีให้ที่มีที่ตัวดูดอากาศอุ้ยเป็นสูญญากาศแป๊บนี่ครับเป็นสูญญากาศน่าจะให้สำหรับติดกับไอ้เจ้านี่นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะติดสายขวาหน้าหลังแล้วเอามาห้อยมันเนี่ยรูมันอยู่นี่เห็นไหมฮะมันมีรูอยู่นี่นะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะผมตั้งวิดีโอเองเหมือนเดิมนะครับในตัวนี้นะครับน่าจะเห็นเนาะอ่ะโอเคแจ๋วเลยเอาละมาเปิดกล่องกันพร้อมๆถึงเอาละครับขอระเบิดถุงด้วยเนาะไม่รีรอแล้วอ๋อทางนี้อ๋อนี่ครับพร้อมเป็นฝาครอบนะครับเดี๋ยวดูกันก็ยกขึ้นมาอย่างนี้พร้อมๆมันก็จะตื่นเต้นนิดๆนะครับแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอันนี้น่าจะเป็นคู่มือการใช้งานQuick Start Guide อ่ะตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานนี่ครับหน้าตาของเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแท็บเล็ตมั้งฟ้านี่นะครับเดี๋ยวยืนหน่อยตื่นเต้นจะเห็นว่านี่คือหน้าตาของมันนะครับนี่นะครับ Food Panda ส่งมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้อย่าเพิ่งอิจฉาผมนะครับสุดยอดดูซิเอาละดูหน้าตามันนะมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเรียก Sunmi V2 นะครับ Class B นะครับอันนี้ก็จะเป็น Wireless Data โอ้โหก็คือรับ Wi-Fi จากบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำ Food Panda ควรจะติดตั้ง Wi-Fi ด้วยนะครับเพราะสุดท้ายตัวเนี้ยมันต้องมี Wi-Fi เข้านะครับมันถึงจะร้องมันถึงจะออเดอร์ได้นะครับเอาละครับวางเนาะมาดูอีกต่อไปนะครับมีอะไรบ้างตัวนี้น่าจะเป็นยังไม่อยากแกะเลยเดี๋ยวต้องรอเซลล์ไม่เป็นไรก็ตัวนี้น่าจะเป็นกระดาษปริ้นนั่นแหละผมเดาว่านะมันจะปริ้นได้ปะวะไม่เป็นไรเอาวางไว้ก่อนผมยังไม่แน่ใจนะครับมาดูกล่องนี้นะครับอันนี้อีกชิ้นนึงนะครับสายไฟแน่นอนช่วยอยู่แล้วอุ้ยอ๋อนี่เป็นสายชาร์จนะครับซึ่งสายชาร์จเนี่ยมันจะทำยังไงวะมันต้องมีจอสิเปิดไปเปิดมาเจ๊งแน่ๆนี่อันนี้คือการเดาของผมนะครับนี่นะครับพอเราเปิดมามันจะเป็นแบบนี้นะครับแปลว่าไอ้ตัวนี้ต้องอาศัยในนี้นะครับชัวร์เลยนะครับเนี่ยคงต้องอาศัยแบบนี้นะครับอันนี้สายชาร์จนะฮะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนี่สายชาร์จน่าจะเป็นหัว Type C นะเห็นหัวมันใหญ่ๆ USB Type C นะครับเนี่ยครับเป็น Type C ตอนนี้ก็เป็น USB ทั่วไปนะครับก็ยาวยาวประมาณ 1.20 เมตรเลยนะเนี่ย1เมตรเนี่ยคือสายชาร์จนะครับนี่ใกล้ๆเห็นไหมไม่รู้ตรงไหมผมไม่แน่ใจนะช้าๆแล้วกันเนาะมันโฟกัสไหมก็น่าจะเป็น Type C เพราะหัวมันใหญ่นะครับใหญ่กว่า 2.0 นะครับอันนี้เป็น Micro USB แบบ Type C มั้งดูก่อนมันเขียนไหมไม่ได้เขียนแต่คิดว่ามัน Type C โอเคอันนี้ก็ที่เสียบไฟนะครับก็ต่อเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ชาร์จแบตนี่ไงครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไป วีโอมันตรงป่ะรู้เนาะเพราะว่าไม่มีคนดูวิดีโอให้ผมนะครับผมทำเองนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับได้ตามนี้นะครับตอนนี้ก็โอเคเราก็ได้มาแล้วครับตรงนี้เนี่ยเรายังคงไม่ทำนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเท่าที่ดูแล้วนะครับ
เดี๋ยวนั่งก่อนเนาะเท่าที่ดูแล้วนะครับเหมือนที่เราไปกินร้านอาหารเนี่ยแหละเขาจะมีตรงเนี้ยแล้วมันจะมีสัญญาณส่งมานะครับเวลามีออเดอร์นะครับมันก็จะร้องแต่ว่าผมเหมือนกับว่ามันต้องมีหน้าจอมันต้องมีอะไรอีกสักอย่างอยู่บนนี้หรือว่าเดี๋ยวเซลล์เขาเอามานะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็สรุปง่ายๆตอนเนี้ยผมจะบอกอีกทีนะครับตอนนี้เราได้แท็บเล็ตมาแล้วนะครับเรียกเป็นแท็บเล็ตแล้วกันนะเขาเรียกอะไรไม่รู้เอาเป็นตัวรับสั่งอาหารแล้วกันนะรับสัญญาณสั่งอาหารจากลูกค้านะครับเป็นภาษาไทยบ้านๆเลยเนาะทีนี้ผมจะบอกอีกทีนะครับตอนนี้ใครดูวีโอนี้อยู่นะครับที่สมัครฟู้ดแพนด้าไปแล้วยังไม่ได้นะครับให้ไปสมัครที่ออฟฟิศนะครับ1 นะครับเข้าหาเซลเลยนะครับที่ออฟฟิศของแต่ละจังหวัดนะครับเข้าหาเซลเสร็จแล้วเดี๋ยวเซลก็จะไปที่บ้านเรานะครับเพื่อไปดูสถานที่นะครับแล้วก็พอดูสถานที่เสร็จปุ๊บถ้าเซลก็พร้อมเนี่ยเขาให้เราเซ็นสัญญาเลยนะครับเซ็นสัญญาปุ๊บปั๊บปุ๊บเซ็นสัญญาไม่กี่นาทีเองครับแล้วก็จบเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บเราก็รอตัวนี้แหละครับส่งมาจากทางบ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับตอนนี้สมมติผมได้แล้วนะครับผมไม่รู้มันทำยังไงนะสมมติเนาะผมไม่รู้เลยว่าไม่ต้องทำยังไงต่อแต่รู้เดียวเดี๋ยวเราต้องเสียบบัตรเอ้ยโทษทีเสียบไฟทิ้งไว้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยว Food Panda เขาจะมาเทรนนิ่งเรามาอบรมวิธีการใช้เจ้าตัวนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่า Food Panda เขาต้องส่งไลน์มาหาผมแน่นอนโทรศัพท์อยู่ไหนวะอ๋อโทรศัพท์ถ่ายวิดีโออยู่คือผมมีไลน์ของเซลล์อยู่ในตัวโทรศัพท์ที่ถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่งวิดีโอไปถ่ายรูปไปให้เขาดูนะครับเพื่อเขารู้ว่าเราได้รับตัวไอ้นี่แล้วนะครับแล้วให้เขามาเทรนนิ่งเราหลังจากเทรนนิ่งเสร็จแล้วนะครับฟู้ดแพนด้าเราก็สามารถเปิดเพื่อรับออเดอร์ได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราสมัครจากฟู้ดแพนด้าจนมาถึงได้รับไอ้นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังติดปัญหาอยู่หรือใครที่สมัครไปแล้วยังไม่ได้ให้ทำตามที่ผมบอกวันนี้นะครับแล้วก็ไปจัดการซะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องได้ทำอาหารแน่นอนเชื่อผมนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับผมอยากให้ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามมือใหม่ก็กดติดตามนะครับกดติดตามไปเถอะครับเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะครับมาให้ทุกคนนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยถ่ายวิดีโอเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยทำวิดีโอมาตั้งนานแล้วนะครับสอนการถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอนะทำทุกอย่างนะครับแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับมาทำร้านอาหารเพราะว่ามันเป็นทางโซเชียลนะครับทางสื่อออนไลน์ผมทำหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ผมได้ทำนะครับเพราะนั้นใครเห็นวิดีโอนะครับก็ช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์นะครับกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้คะแนนจาก YouTube ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็เห็นวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับหวังว่าวิดีโอนี้คงจะช่วยให้หลายคนสบายใจขึ้นนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอจบอย่าเพิ่งปิดวิดีโอนะครับรอให้วิดีโออีก2ตัวนะครับกับการสมัครแล้วก็การเซ็นสัญญานะครับมันจะมีเด้งขึ้นมานะครับก่อนที่วิดีโอจะปิดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เห็นก็รอวิดีโอให้จบก่อนนะครับดูวิดีโอให้จบนะครับโอเคครับสวัสดีครับเฮ้ยสุดยอดโอเคแล้วเจอกันครับเดี๋ยวเราชาร์จแบต